ดีเลยเนี่ยมันมีงานใหญ่ที่ต้องใช้รถ6ล้อ2คันน่ะเราก็เลยต้องมาวางแผนเรื่องของการขึ้นของก็ขึ้นไม่หมดเนี่ยมันก็จะมีปัญหาถูกไหมฮะคราวนี้เราจะขึ้นยังไงให้ของเก็บหมดด้วยและรถ6ล้อไม่เผาขาดซะก่อนนั้นเราต้องวางแผนของให้ดีเพราะคนขึ้นเดี๋ยวจะเหนื่อยเกินไปตอนแรกอันดับแรกนะผมก็เลยวางสเกลตัวรถ6ล้อคร่าวๆว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปขึ้นสเก็ตอัพอย่างดีเลยทีเดียวเชียวนี่เขียนคร่าวๆก่อนเลยโดยที่รถ6ล้อมันมี2คันใช่ไหมสมมติว่ามาจอดหน้าบ้านปุ๊บเราก็จะจอดให้มันเป็นแบบท้ายขึ้นท้ายอย่างนี้ตอนที่ทำมาดูภาพนี้นะเราจะเห็นว่าตรงนี้หัวรถแล้วเราจะแบ่งรถ6ล้อเนี่ยความยาวตรงเนี้ยมันจะยาวประมาณ5เมตรกว้างนี่ประมาณ2เมตรแล้วสูงอีกประมาณ2เมตรจะเป็นพื้นที่อย่างนี้อันนี้ก็คือประมาณ10ตารางเมตรก็2เมตรก็เป็น20ลูกบาศก์เมตรดังนั้นน่ะเราจะต้องรู้จักของเราอ่ะมันมีอะไรบ้างโดยที่เราเห็นพื้นที่รถนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ต้องมาทำรูปแบบนี้เช่นเนี่ยจะเอาของอะไรขึ้นมั่งมันจะเป็นเช็คลิสต์ในรายการตามงานตกแต่งเราเป็นรูปแบบเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าต้องเอาอะไรขึ้นโดยที่เราจะแบ่งกลุ่มเราก็จะดูว่ารถเนี่ยพื้นที่แบบนี้อันดับแรกเราจะต้องเอาของที่มันแบบแบนๆวางซ้อนก่อนเช่นพวกโต๊ะไม้พวกเนี้ยเดี๋ยวถ่ายรูปขึ้นก่อนเอาอีกชุดหนึ่งขึ้นต่อมาอีกฟางหนึ่งก็จะต้องเป็นพวกเก้าอี้แล้วก็ของเล็กๆน้อยวางไว้ใต้ของเก้าอี้อีกทีหนึ่งอ่ะถ้ามาดูภาพจากตรงนี้เสร็จมาดูแฟนตัวนี้สมมติว่าอันแรกนะอันแรกคือโต๊ะเนี่ยจะวางอยู่โซนนี้โต๊ะวางอยู่โซนนี้เสร็จแล้วเราก็เอาโต๊ะอีกชุดหนึ่งวางซ้อนกันมันก็ยังอยู่ในโซนนี้โต๊ะตัวหนึ่งมันจะยาว2เมตร20เสร็จแล้วเราจะเห็นเลยว่าพื้นที่แอเรียมันกินพื้นที่รถไปขนาดไหนพอเราวางซ้อนกันเราจะต้องคำนวณว่าโต๊ะ6โต๊ะเนี่ยพอมาวางเทินเป็นเท่าไหร่แล้วอีก5โต๊ะรวมเป็น11โต๊ะขึ้นไปเท่าไหร่เสร็จแล้วมีอะไรแบนๆวางไม่ได้อีกเราก็จะต้องวางและอะไรเล็กๆที่แบบรังไม้อะไรพวกนี้เราก็จะเทินไปด้านบนสุดเพราะมันเบาของหนักก็ต้องอยู่ข้างล่างของเบาต้องอยู่ข้างบนแล้วก็พอมาพอเราได้โซนตรงนี้เสร็จปุ๊บกินแอเรียมาประมาณนัก70เซนอันนี้คือด้านละเมตรเนี่ยหน้ากว้าง2เมตรใช่ไหมพอ70เซนปุ๊บมันก็จะเหลืออีกเมตร30คราวนี้เราจะต้องวางเก้าอี้วางเก้าอี้ก็คือว่าเรามีเก้าอี้105ตัวเราก็จะต้องวางให้ได้3ชุดเก้าอี้มันประมาณ50เซนคร่าวๆบวกลบก็ต้องวางให้ได้3ชุดเผลอๆมันอาจจะอยู่40เซนเลยประมาณนี้พอเราวางเสร็จเราก็เทิร์นขึ้นพอเราเทิร์นเสร็จมันก็จะกินเนื้อที่แอเรียตรงนี้ไปแปลว่าตรงนี้เรารู้แล้วว่าขอบเขตของรถคันแรกเนี่ยเราใช้งั้นของเล็กน้อยก็ยัดแตงลางเสร็จแล้วไอ้โซนตัวใหญ่เนี่ยตัวย่ามอยู่ตรงนี้เพราะว่างานคราวนี้เอาลังทั้งไฟปิงปองทั้ง อุปกรณ์สายไฟเชือกอะไรต่างๆเนี่ยเอาไป40ลังเนี่ยนี่ไฟปิงปองลังเชือกลังสายไฟใบไม้ดอกไม้ต่างๆรวมถึงผ้ารวมถึงอะไรเงี้ยเนี่ยรวมถึงโหลแก้วแจกันอะไรที่ต้องโปรเทคเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าของนี้หนักจะไปทับกับกล่องพลาสติกอย่างนี้ไม่ได้มันต้องรู้ว่าอันนี้บอบบางต้องอยู่ข้างบนแค่ไหนรายละเอียดตรงเนี้ยเราก็จะต้องมาดูว่าถ้าเรามีพื้นที่4ลังเราวางได้3ถึง4ชั้นมันจะกินแอร์เรียพื้นที่ไปอีกเนี่ยเกือบทั้งคันรถแล้วเนี่ยแค่โต๊ะเก้าอี้และลังอีก40ลังก็จะหมดรถ1คันแล้วแล้วก็ที่เด็ดที่ขาดเราต้องเอาของที่มันเป็นเหลี่ยมๆเนี่ยต้องเก็บให้หมดนะถ้าเราวางบิดวางหยาบๆชุ่ยๆอ่ะของมันก็จะเก็บไม่พอแล้วพอถึงเนี่ยเบอร์8อย่างเงี้ยเราก็ต้องมาดูเปิดเบอร์8แล้วเราดึงมาเบอร์8อย่างเงี้ยถ้ามันเป็น
สาพาร์ทเวย์ที่มันเป็นตะขอแขวนได้เงี้ยเรารู้ว่าด้านข้างรถมีที่แขวนเราก็แขวนลำดับที่8ที่เราต้องขึ้นเราก็ต้องขึ้นเราจะได้เห็นแนวเสร็จแล้วปุ๊บท้ายรถก็จะต้องวางของกล่องพวกถุงทรายข้อตรงข้อต่อรวมถึงแบบอย่างเงี้ยข้อต่อไม้ต่างๆพวกลังอุปกรณ์ลังเครื่องมือพวกเนี้ยพอมันหนักเราจะไปทับกับอันอื่นไม่ได้เราต้องวางไว้อยู่ท้ายรถรวมถึงบันไดยาวเราก็ต้องพาดเนี่ยนี่เห็นพื้นที่ของบันไดยาวที่มันยาวประมาณ3เมตรน่ะเราก็ต้องไปเสียบไว้ด้านบนเนี่ยนี่คือคันนึงตรงเนี้ยได้คันนึงเสร็จแล้วอีกคันนึงเราก็ต้องออกแบบให้เอาของที่มันบอบบางทั้งหลายอ่ะไม่ว่าจะเป็นชุดวงกลมพวกนี้พวกแผงต่างๆพวกของเป็นไม้อบอุ่นอะไรต่างๆแต่มันบอบบางนั้นเราก็จะต้องแยกไว้อีกคันโดยการนี่เราก็ต้องแบ่งโซนว่าเฟอร์นิเจอร์พวกโซฟาโต๊ะเก้าอี้อะไรขึ้นโซนไหนพวกนี้เป็นแผงต่างๆขึ้นโซนไหนกินมาถึงพื้นที่เท่าไหร่ครึ่งคันหญ้าเทียมอีกครึ่งคันพอไหมไม้แปรเหล็กต่างๆขึ้นรถอุปกรณ์หลังน้ำสังต่างๆอะไรพวกนี้เราต้องจัดให้ดีอันนี้ก็จะเป็นของบอบบางหน่อยนี่จะเป็นของโรยนั้นเนี่ยเวลาเราออกงานครั้งหนึ่งอ่ะมันจะต้องใช้ประสบการณ์และการวางแผนเยอะถ้าเราเก็บของไม่ดีปุ๊บของไม่พอเท่านั้นน่ะมีปัญหาเลยเพราะนั้นเวลาที่เราทำงานใหญ่ก็งานหนึ่งเนี้ยก็หนักใจเหมือนกันนะแต่หนักใจแค่ช่วงปีแรกๆพอทำไปหลายๆปีอันนี้ก็หลายปีแล้วก็รู้สึกว่าง่ายสำหรับเรานะแต่ใครอยากจะบ่าวสาวคนไหนอยากจะลองจัดงานใหญ่ด้วยตัวเองก็ลองดูสักงานหนึ่งแล้วจะรู้ว่าอะไรดีเทลมันอ่ะมันก็ประสบการณ์เป็นเรื่องจำเป็นเขาบอกว่าคนที่มีประสบการณ์แม้เพียงคนเดียวอ่ะก็พลิกโลกได้งานแต่งงานก็เช่นกันเราอาจจะเห็นแต่ภาพสวยงามที่มันเกิดขึ้นในวันงานแต่เบื้องหลังของการยกของการจัดของการวางแผนตั้งแต่เตรียมการผลิตไปจนถึงการแก้ไขปัญหารถมาช้าทำไงทีมงานไม่พร้อมทำยังไงเอาของไปขึ้นรถติดรถเลทเซตเอาของลงกว่าจะจัดเรียงเสร็จแล้วทีมงานต้องพักต้องวางแผนดีในฐานะที่เราเป็นแบบเจ้าของงานเจ้าของธุรกิจเราก็ต้องวางแผนเพราะว่าทีมงานเขาจะต้องทำงานกับเราตลอดในเรื่องพวกนี้บ่าวสาวที่คุยงานกับเราอ่ะเขาจะรู้เขาถึงให้เราได้ไปจัดงานที่มันใหญ่ขึ้นประสบการณ์เราก็คุ้มขึ้นเราก็เติบโตขึ้นงานเล็กงานใหญ่เราก็ชอบทั้งหมดแต่ว่างานใหญ่เราถือว่าเราได้ใช้ศักยภาพเราเต็มที่แล้วก็ใช้ประสบการณ์เราเต็มที่ก็หวังว่าในรายละเอียดตรงนี้นะครับก็คงเป็นประโยชน์กับทุกๆคนบ้างในการวางแผนเรื่องของการจัดงานแต่งงานนะก็มีอะไรก็โทรมาคุยกันได้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวไปทำงานต่อเดี๋ยวไปขึ้นสเกลก่อนโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย